เดี๋ยวร้องเพลงฟังก่อนเพลงอะไรกะสาวสวนแตงอ่ะเอาแต่เพลงเดียวก็พอแล้ววะจัดสาวสวนแตงแดงแต่เขียวก็มีนิดเดียวเรียกพี่ตั้ง 5-6,000 พอเข้าประกวดเทพี่ยาวกันสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ผมนวแมนก็คุณป้าที่ท่านผู้ชมเห็นในคลิปเมื่อกี้คือใครเขาคือเมียลุงเริงครับซึ่งถ้าคุณผู้ชมเนี่ยรู้จักลุงเริงก็คงจะรู้ว่าลุงแกเนี่ยมีวลีเด็ดยังไงนั่นก็คือเรียนโว้ยเรียนจริงๆคือแบบเหมือนกันเลยอ่ะแล้วพอผมเนี่ยลองดูคลิปแล้วก็สังเกตหน้าของป้าแกแล้วก็โลเคชั่นน้องสถานที่ที่ถ่ายก็รู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันป้าแถวบ้านนี่หว่าก็เลยอยากที่จะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปดูชีวิตความเป็นอยู่ของเขาแล้วถ้าโชคดีเนี่ยเราอาจจะเจอลุงเริงก็ได้ครับเรื่องราวจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับข้าวอยู่ไหมป้าขายขายแล้วป้าแล้วป้าเคยเห็นคลิปที่ป้าลง YouTube ไหมป้าที่ป้าร้องเพลงอะป้าโอ้เข้าไปลงเยอะแยะเป็นเก่าล้านวิวเป็นอะไรก็มีเยอะแยะพวกมันมาจ้างพูดกันว่าพวกมันกันนั่นแหละเนาะตลกตลกกันนะป้าเขามาจ้างป้าหรอกให้ตังค์บอกร้องเพลงให้ฟังที่เราก็ไม่รู้ก็เลยดังเป็นเก่าล้านแล้วป้าได้ค่าโฆษณาจากยูทูบไหมป้าเรื่องไม่ได้ไม่ได้เอาไม่ได้เอามันมาหรอกไอ้สไลด์ก็เอาเท่านั้นที่ไม่ได้อะไรแล้วก็คนนี่ตำรวจเขาจะไปไหว้วัดพระธาตุช่อแฮที่แพร่สองคนผัวเมียขับรถเก๋งมาก็มาถามคนที่เขาเย็บรองเท้าหน้าโรงพักบอกว่าบ้านที่ก็ชื่อป้าเขียวว่าอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยตอนนั้นก็มีไอ้รถซาเล้งของกระสุนหลังบ้านเนี่ยก็จอดอยู่นะสั่งข้าวผัดกินผัดแล้วเขาบอกเขาร้องเพลงให้ฟังบางทีงี้เราก็ไม่รู้เขาทำคลิปไปอ่ะแอบถ่ายไว้แล้วให้ตังค์200กินข้าวผัดแล้วก็ถ่ายคลิปร้องเพลงให้สาวสวนแตงก็ไอ้โฆษณายาลมตาช่างแรดดังดังไม่ไหวแล้วก็มีคนเคยมาถามป้าเรื่องนี้เยอะไหมครับเยอะแยะมาถามกันนะมาดูหน้ากันว่าเอ๊ะทำไมเข้าใจร้องเข้าใจพูดอะไรเงี้ยปกสิบล้อมมันหากระดาษจดกันใหญ่เลยเพลงเนี้ยนะครับเพลงก็นี่แหละอย่าล้มจะช่างแรบนี่เนี่ยดังจะตายหงจะหายแล้วไม่ค่อยแน่ใจสงสัยคงมีอีกคลิปขอโทษท่านผู้ชมที่ไม่ลงเป็นคลิปที่คุยกับป้าเพราะภาพที่ได้ไม่โอเคสำหรับผมแล้วป้าแกก็ไม่ได้ดูเปลี่ยนไปมากนะครับคือตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าป้าแกเนี่ยน่าจะได้เงินจาก YouTube แต่ปรากฏว่าป้าแกเนี่ยไม่ได้เอาเนาะเอาแค่ว่าตอนที่เขามาจ้างให้ร้องเพลง100 200คือผมก็ไม่รู้นะว่ามันจะจริงหรือเปล่าแต่ผมเนี่ยไม่เคยเห็นลุงเริงเลยอ่ะคือไม่เคยเจอลุงเริงกับป้าแกเลยเนาะก็เลยไม่แน่ใจว่าจะใช่หรือเปล่าก็ถ้าอยากรู้ต้องมากินอาหารที่พลานกระต่ายครับบ๊ายบายจุ๊บ